ที่ยวเรือสำราญเริ่มได้รับความนิยมและเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ผลักดันทำให้การท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นเช่นไรจากความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการพักผ่อนและหลงใหลกับการผจญภัยซึ่งเป็นเสน่ห์ของการเดินทางการท่องเที่ยวเรือสำราญมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมายค่ะทั้งที่ท่าเรือเช่นร้านอาหารโรงแรมร้านของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวพาหนะขนส่งโลจิสติกและสินค้าปลอดภาษีคาสิโนสปาร้านเสริมสวยและกิจกรรมต่างๆที่คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวสวัสดีครับไม่ทราบว่าจะดื่มอะไรกันดีครับเชิญเรียกกันก่อนเลยนะครับสตรอเบอรี่เลมอนเอดนะครับโอเคครับเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับการดื่มหน้านี้มากครับเพราะว่าท้องฟ้าสดใสเหมาะกับผู้หญิงทั้ง3คนที่สดใสเลยครับธุรกิจการท่องเที่ยวเรือสำราญต้องใช้กำลังคนจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรือสำราญถือว่าคนมาทำงานได้ยากและยังมีจำนวนตำแหน่งว่างเป็นจำนวนมากอาทิเช่นพนักงานเสิร์ฟพนักงานทำความสะอาดและพนักงานในครัวเป็นต้นค่ะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยรังสิตถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ประสบการณ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญให้กับนักศึกษาด้วยการพาชมเรือสำราญนำชมในเรื่องของการใช้ AI และการนำหุ่นยนต์มาทดแทนมนุษย์นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้มีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยการให้นักศึกษาทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญเนื่องจากนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในด้านธรรมาธิปไตยความรู้ด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญสอนให้มีคุณธรรมในการแข่งขันธุรกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยวเรือสำราญ